ชิญมาสร้างความฮือฮาให้กับรายการของเราเสียงนี่สูงตลอดคราวที่แล้วกระจกแตกกระจกแตกทะลักอย่าบอกว่าเสียงสูงตลอดสบายกันดีไหมเป็นล็อกแบบเสียงแหลมแล้วคนก็สมัครกันเข้ามาเยอะมากใช่แล้วเราก็เลยอยากให้เข้ามาอีกครั้งนึงอันนี้เอาวงมาด้วยเอาเล่นเป็นวงเหรอเล่นเป็นวงแบบว่าเต็มที่ไปเลยได้เจออะไรนะครับพี่คุณเต้ไอ้ร็อกเกอร์เจอสวัสดีครับโอ้มาอีกทีนี่มาแบบเต็มเด็กตัวหลังนี่เราแบลมาจากไหนครับเนี่ยลูกบุญธรรมครับลูกเหรอมีหน้าให้โซโล่ใหญ่เลยได้เกิดจะได้เกิดขออีกทีดูไม่ทันอันนี้ลูกอันนี้อันนี้เพราะมันรัวจังเลยเท้าก็สองกระเดืองตีกอล์ฟพ่อเลยทำเวอร์ชั่นใหม่ให้ลูกโซโล่เยอะหน่อยครับใช่ครับลูกชื่ออะไรน้องดีมาน้องดีมอายุเท่าไหร่น้องดีม19แล้วค่ะ19กำลังจะเข้ามหาลัยแล้วคีย์บอร์ดคุณนี่จำความอะไรไม่ได้เลยครับข้อมูลเพียบเลยเขียนว่าอะไรบ้างดูอะไรเนี่ยพี่ชอบมากอยากแกออกเดี๋ยวหวานจำเสียงไม่ได้จำเสียงไม่ได้เขาชื่อหวานชื่อหวานเดี๋ยวเต็มชื่ออ้อยหวานหนาวเนื้อให้ KG เท่ากับ027คืออยากจะบอกว่าหวานไม่เป็นไรเลยหวานกดตังกดตังที่เหี้ยหวานเนี่ยเล่นคีย์บอร์ดไม่เป็นด้วยกด027เล่นเองแล้วหวานแอคติ้งหวานแอคติ้งอย่างเดียวหวานจำอะไรไม่ได้เลยพี่ความลับตุ๋นเผยไปแล้วพอแล้วพี่พอแล้วไอ้หวานตายแล้วเครื่องหลังนั่งดนตรีไม่น่าเลยตอนนี้อีมือโซโล่เล่นใหญ่นะผมเล่นจริงนะพี่เมื่อกี้ผมเล่นจริงกลัวไม่เชื่อครับผมไม่ใช่หวานนะพี่โอเคเดี๋ยวเชิญคุณเป้คุณเป้เป็นกรรมการเป็นกรรมการขอบคุณทั้งวงเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเป้เชิญทางด้านนี้เอาละครับตอนนี้มาพบกับเงาเสียงคู่แรกคุณเป้ครับเอาละดูมันครับผมนึกอยู่แล้วว่าคุณจะต้องมาคุณขี้40ไม่ละครับสิไม่ใช่เย็นป้าเดี๋ยวจะไปตามตำรวจมาเดี๋ยวก่อนผมนึกแล้วถ้ามีเป้ไฮล็อกจะไม่มีคุณมาได้อย่างไรสวัสดีครับสวัสดีทักทายกันหน่อยนี่แชมป์เมื่อครั้งที่แล้วเอ้าวันนี้ไม่หวยอีกทำไมเป้ครับอันนี้ก็ได้ต้องผมตรงไหมอ่ะเวอร์ชันนี้เป้สมัยแรกๆเลยจริงไหมผมหยิกแต่ก่อนผมหยิกสมัยชุดกระจกเราอ๋อคุณไหมครับพี่คุณไหมครับแต่ตรงกลางเลยคุณไอ้ตรงอื่นเหมือนหมดนะฮะแต่ตอนนั้นไม่เหมือนนะตรงนี้ไม่เหมือนนะอยากจะบอกว่ากีต้าร์นี่ไม่ได้เอามาโชว์นะฮะเอามาปิดบังเลยแล้วกีตาร์ไม่มีสักสายเลยเหรอไม่เห็นเลยครับไม่เห็นครับผมก็ไม่เห็นครับมันเป็นกีตาร์บลูทูธโอ้ไม่มีสายใช่สิเป็นบลูทูธไม่สายลองดีดดูลองดีดดูไม่สายอย่าว่าแต่ลีครับเลียก็ยังดังครับสุดยอดแค่ตารุ่นนี้กีตาร์ออกไปแล้วถ้ามาตรงนี้ออกเบรกแล้วโอเคนั่นคือคุณคีแชมป์เก่าคุณไรวินเป็นนักร้องอยู่ที่ไหนครับ
เมื่อคืนนอนปะเนี่ยโทษไม่ได้นอนครับตาแดงแป๊ดเลย2วันแล้วครับ2วันทำอะไรครับกินเหล้าครับกินเหล้าทิ้งงานผิดต่อมาตื่นงานเยอะตกลงไปนักร้องอยู่ไหนครับชลบุรีครับชลบุรีตรงไหนของชลบุรีอยู่เสรีภาพครับเสรีภาพพี่รู้ไหมเสรีภาพอยู่ไหนเราหาเสรีภาพไปนานแล้วหรือว่าเป็นอะไรเป็นผับเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นถนนหรืออะไรเป็นผับเป็นผับชื่อผับเสรีภาพร้องเพลงพี่เป้ไหมร้องอยู่เพลงเดียวแต่เพลงอื่นเนี่ยร้องเยอะคือหมายความว่าของพี่เป้ร้องอยู่เพลงเดียวครับนอกนั้นร้องเพลงคนอื่นครับครับครับมาตุ๊กซี่ถึงธรรมดาร้องคนอื่นได้ด้วยก็ได้ร้องใครร้องใครส่วนใหญ่เช่นที่เราร้องก็มีหลังล็อกเกต้าหลังแบ็คเฮดโป่งด้วยพี่โป่งแบ็คเฮดด้วยคีเจอกับไรวินในเพลงกว่าจะรู้สึกฟังพี่เป้นะพี่เป้ได้นะเพลงเขาอ่ะได้นะได้อยู่ครับถ้าต้องโพสเหรอก็ต้องมีบ้างนี่ตะเกียวตะเกียวว้าวฮะความเสียงความเสียงการไม่ห้ามปากการไม่ต้องใส่เออวันนี้ไม่มีต้องใส่ครับผมไม่มีต้องใส่ไม่ต้องใส่มีหนูโอ้ยพี่ไม่มีเว้นแล้วเว้นนี่เหมาคนตายหมดเลยนะเนี่ยผมอยากก๊อปปี้พี่กิ๊กเหมือนกันก็ร้องไม่ต้องน้องเดมน้องเดมเกิดทันคุณพ่อตอนหนุ่มๆไหมทันพ่อตอนทันไหมเกิดมาพ่อเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมจำเคยเห็นเจอตอนพ่อเป็นผมหยิกๆอย่างเงี้ยนะเจออย่างลูกเนี่ยเนี่ยเราเอามาให้หนูได้เห็นว่าแต่ก่อนพ่อเป็นอย่างเงี้ยแต่ก่อนพ่อเป็นอย่างเงี้ยมาหาพ่อมาถ้ามีโอ้ระวังตาจะแตกเอาลูกเฮ้ยอะไรบินมาดิพร้อมนะคีพร้อมนะพร้อมเล่นกว่าจะรู้สึกครับกรรมการพร้อมครับนี่มาเลยอะไรหน้ามืดหน้ามืดหน้ามืดเอ๊หรือว่าผมเห็นพี่ตั๊กเนี่ยหน้ามืดไม่ใช่เป็นเขาดำเองอ๋อเลยครับถ้าคิดว่าดูทางด้านนั้นแล้วหน้ามืดหันมาดูทางด้านนี้ตั๊กดาร์กไซด์ครับผมไบรท์ไซด์นี่ดำไงก็น่ารักครับผมนะครับสั่งที่ตั๊กนี่ล่ะอันนี้สวยอมตะครับผมนี่เด้ตกอะไรอะไรอะไรเป็นไรฮะเป็นไรฮะเป็นไรฮะผมดิกผมดิกเข้าตู้เลยนะเดี๋ยวตีด้วยกีตาร์ด้วยมาคีมาเข้าตู้ไปคุณคีอยู่ในตู้ A คุณไรวินอยู่ในตู้ B นะครับกรรมการจะพอใจฝั่งไหนนะครับ A หรือ B โอ้โห50เลยคุณไรวินต้องยอมเขาแล้วล่ะเขาเหมือนกว่าเราอ่ะตายตายอะไรอะไรอะไรไปเที่ยวไปไปเที่ยวกันดีกว่าเนาะไม่ทนแป้งดีใจจังเลยโอ้ยตายแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าผมตั้งใจมาที่จะโดนแป้งโดยเฉพาะอ๋อเหรอทำไมอ่ะทางบ้านบอกว่าอยากเห็นผมโดนแป้งเหรอก็ถูกใจแล้วก็ใครทำไมอ่ะที่จริงอ่ะผมสะใจชอบแสดงว่ามีคนเกลียดเยอะนะเนี่ยเขาจะไม่ย้ำเลยเขาชอบแต่อยากให้โดนแป้งอยากโดนแป้งเขาบอกว่าโดนแป้งแล้วสนุกดีพี่ตั้งครับทำไมถึงเลือกคุณคีที่ดิฉันเลือกจริงที่ดิฉันเลือกไม่ใช่ตั๊กผมเรียกไปแล้วพี่ตั๊กครับพี่ตั๊กอันนี้คนนี้น้องตั๊กอ๋อเรียกพี่ตั๊กครับอุ้ยตายที่เป็นตั๊กไงพี่ตั๊กครับพี่ตั๊กคือจริงๆไรวินเขาอาจจะเขินก็เลยปล่อยไม่เต็มที่เกรงๆอยู่ใช่ไหมเกรงใช่เพราะงั้นการร้องสไตล์ของคุณเป้เนี่ยมันต้องทรมานต้องทรมานต้องทรมานต้องแบบเหมือนกำลังโดนบีบอะไรอยู่อ้าวถูกมั้ยถ้าจะไปร้องเจ็บปวดทรมานอะไรก็ไม่มันก็ไม่ใช่เพราะงั้นคุณขี่เนี่ยเขาชื่อ
ขี่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 คุณแชมป์เก่าคุณขี่เนี่ยเขาจะแบบว่าคือเขาชำนาญเขาจะมีความรู้สึกว่าเขากำลังโดนบีบอยู่เขาก็จะร้องเพราะใช่ไหมสไตล์คุณแป้ต้องแบบบีบอะไรเงี้ยบีบตรงไหนก็แล้วแต่นะเพราะงั้นทางนี้ชำนาญเวทีอาจจะทำได้ดีกว่านะคะแต่คุณเลวินไม่ได้น่าเกลียดนะเพียงแต่ว่าอาจจะอายไปนิดนึงยังไม่คุ้นคีก็ยังเหมือนเดิมคือมีคุณเป้อยู่ในหัวใจอยู่แล้วใช่ไหมโอ้โหออกมานี่เป้เลยอ่ะพูดจังเหมือนใช่ไหมพูดจังเหมือนแต่ว่าคุณเลวินน่าจะเป็นร็อกแบบคุณโป่งใช่ไหมกี้เห็นบอกว่าร้องคุณเป้แค่เพลงเดียวใช่ไหมแต่คุณคีนี่ก็ได้ทุกเพลงเมื่อก่อนร้องเยอะฮะแต่ว่าไม่ได้รักษาเสียงครับช่วงนี้คือทำงานทุกวันแต่ส่วนใหญ่คุณชี้ก็อย่างเงี้ยเขาจะเรียนแบบคนที่เสียชีวิตแล้วยังอีกด่าเขาอย่างเอายังเหรอยังครับแต่วันนี้เชื่อว่าคุณไรเวนก็ยอมนะยอมไหมครับยอมวันนี้คีเขาจัดเต็มจัดหนักข้างหน้าไม่แน่ข้างหน้าข้างหน้ามาข้างมาผมไม่มาไม่ให้แก้แค้นเมื่อกี้ฟังคุณไรวินร้องเนี่ยก็เป็นคนที่ร้องเพลงเพราะแต่ว่าตักว่าคุณไรวินเนี่ยเสียงจะเหมือนคุณอู๋ธนาธรตักว่าเขาเหมือนนะหัวใจขอโทษเบาก็เขาไม่ต้องลงก็ได้คุณคีเนี่ยก็ยังไงก็ยังคงเอกลักษณ์ของพี่เป้อุ้ยเมื่อกี้บอกว่าพี่เป็นช่างตัดผมด้วยเปิดร้านช่างตัดผมครับผมเป็นช่างตัดผมนะจริงใช่ผมเปิดร้านอยู่ครับเอกชัย76แถวเอกชัย76เราอยู่ฝั่งนู้นนี่ฝั่งทนเคยไปตัดร้านเขาเหมือนกันไปครั้งเดียวแล้วไม่ไปอีกเลยทำไมฮะเก้าอี้ร้านเขาแปลกๆค่ะเอาพอเอาหนูขึ้นปุ๊บเอาขาขึ้นสองข้างนี้ด้วยไม่ใช่ครับอันนั้นผิดร้านแล้วคุณใส่เขาแล้วมันคลินิกหรือเปล่าคลินิกหนูไม่น่าเอ๊ะทำไมเก้าอี้ร้านขี้แปลกๆไปนี่ดีกว่าครับก็คุณระวินก็ดูตื่นเต้นนะวันนี้ดูตื่นเต้นแล้วก็พักผ่อนน้อยคีเขาอยู่ตัวนี้ประจำแล้วก็ร้องประจำเพลงของคุณเป้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณคีเสียงนี่ก็เต็มที่มาเต็มเหมือนเดิมยังมาตรฐานดีเหมือนเดิมครับส่วนคุณระวินก็เห็นด้วยกับพี่ทักษ์ที่เหมือนอุทนาธรนะครับร้องดีมากนะครับร้องดีทั้งคู่อ่ะเขาสองคนนี้ร้องเสียงสูงแต่ว่าเนื้อเสียงไม่เหมือนครับถ้าเป็นพี่โป่งกับคุณอู๋น่าจะเชิญมาอีกแล้วคอยเอาคีมาโดดแป้งเอาคีนี่ถ้าเจอพี่โป่งเสร็จเหรอมีสิทธิ์ฮะเพราะว่าเสียงพี่โป่งนี่ต้องหนามีพลังชวนกันแล้วชวนกันแล้วชวนกันแล้วรับคำท้าแล้วครับรับคำท้าแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่มีข้อสงสัยครับน่าไม่มีข้อสงสัยนะชัดเจนนะ50นะ50เลยนะเดี๋ยวเชิญคุณไดวินไปนะไปแบบนะไปคีหรือฉันนั่งนี้นั่งตักพี่คนนี้ครับนั่งตักพี่คนนี้ไปเลยลงบันไดสิหัวไปด้วยหัวเอาลูกแมวไปด้วยนะฮะลูกแมวไปด้วยมาดูเงาเสียงคู่ที่2ครับเฮ้ยมันมีฝาแฝดเหรอพี่คืออะไรเดี๋ยวไอ้นี่ตัวพองกันไอ้ตัวจริงวะไอ้ขี้อยู่ไหนอะของมึงเองไอ้คือไอ้ขี้เดี๋ยวก่อนคุณมาเป็นเงาเสียงเป้หรือคุณจะมาก๊อปปี้คีกมึงงคีกคีกก๊อปเป้เป้ลิงก๊อปปี้ก๊อปปี้คีชื่อลิงชื่อลิงก๊อปปี้คีไหนต้องสายทำได้ไหมต้องสายต้องสายดิต้องสายจะบ้าหรือเปล่าล่ะได้เฮ้ยเหมือนจริงๆนะเนี่ยมันยากอะไรในการอันนี้คือใครฝาแฝดผมอ๋อเป็นฝาแฝดเหรอฝาแฝดกันถึงว่าทางตามันมาเลยไม่น่าเชื่อในครอบครัวนึงมีคนบ้าถึงสองเดี๋ยวเขาด่าเราอยู่นะไปชมใช่เราต้องหน้าด้านแล้วคุณประกอบอาชีพอะไรประกอบอาชีพผมเป็นนักภาคครับผมเป็นนักภาคครับโอ้โหถามจริงเพื่อภาคหนังของตัวละครหน่อยพี่กิ๊กแสดงเป็นเจ้าพ่อมาเฟียนะฮะท
ถามจริงมาจากไหนกันเนี่ยฮะทุกคนเนี่ยฮะจะขำเลยนักหนาเนี่ยอารมณ์ดีอารมณ์ดีเจ้าพ่อไงพี่เจ้าพ่อโอเคพวกแกรู้ไหมมารายการเนี่ยนะตลอดทางเนี่ยไปที่ไหนก็ไม่ได้ไปพี่ครับพี่ครับขยับปากให้ซิงด้วยฮะขยับปากฮะไม่เห็นมันปากไม่ซิงหรอกเพราะว่าพี่พูดเกาหลีอ๋อหนังเกาหลีพี่พูดแต่เกาหลีไม่เขาพากย์ไทยไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักรู้ไหมมีอยู่สองคนที่ไม่รู้จักไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่อย่างนี้ก็ที่ไปที่ไหนก็ตามแต่รู้จักทุกที่มีอยู่สองที่ไม่รู้จักไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงโอเคเย้พี่ครับพี่ครับเฮ้ยอะไรยังไงหัวเราไม่ได้อะไรไม่ออกถ้าเป็นพี่เป้หน่อยเป้ไฮร็อกเลยเนี่ยไม่ได้พูดกับแฟนเพลงสวัสดีทุกคนปากจะไม่ได้เป็นงั้นอ่ะรู้เหมือนกันเนี่ยแม่เป็นกระต่ายป่ะกระต่ายแล้วแม่หรือกระต่ายกระต่ายมันจะหูกันโอเคพี่ครับน้องเหงาแล้วครับมีสองคนนะพี่แปลกมากอุ้งอิงเหรออุ้งอิงเป็นผู้หญิงหนูจะทำเสียงเขาได้เหรอคิดว่าน่าจะได้คิดว่าได้เพราะว่าทำไมฝึกมาตั้งแต่เด็กหรือว่าไงไม่ค่ะเพิ่งมาร้องเมื่อไม่นานนี่เองค่ะหนูเป็นประกอบอาชีพทำอะไรหนูทำอะไรขายน้ำมันนวดของโอท็อปค่ะขายน้ำมันนวดพี่ครับหนูเจอแล้วตอนน้ำมันจิ้งเหลนตอนน้ำมันจิ้งเหลนพี่ขายอะไรน้ำมันนวดอะไรไปไงไงน้ำมันนวดเต็นน้ำมันนวดผมสนใจมากเลยโอท็อปค่ะนวดพวกเส้นประสาทพวกอะไรเส้นประสาทน้ำมันนี่เหมือนผลิตเฉพาะในตระกูลเราหรือไงใช่ค่ะเป็นความลับของตระกูลเลยนะใช่ค่ะฝึกไม่นานแปลว่าเขาจะมีการประกวดเลยมาเลยพ่อบอกให้ร้องก็เลยร้องพ่อบอกให้ร้องก็เลยร้องพ่อบอกให้ร้องแล้วเป็นลูกใครชีวิตพ่อบอกให้ร้องเลยร้องไม่ใช่คนนี่ผมงงไปหมดแล้วไอ้นี่ลูกพี่เป้คนเหรอชีวิตสับสนมากเดี๋ยวพ่อบอกให้หนูร้องค่ะแล้วพ่อเรามาไหมวันนี้มาอยู่มาค่ะอ๋อนู่นนี่พ่อครับพ่อเขานั่งนี้พ่อชี้ลงไปแล้วพ่อเขาเลยต้องกระเด็นไปนู้นเอาพ่อมานั่งนี่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 เกงแดงนี่แม่นี่แม่นี่แม่พ่อเกงแดงเป็นแม่ครับพ่อไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยให้เขานั่งพ่อกับแม่นั่งตักก็ได้ครับนั่งตักนี่ครับอย่าให้มันนั่งตักเลยครับมันดูไม่ดีครับพี่ใช่ไปแกะเก้าอี้ไปสินั่งเดี๋ยวเรื่องคือเราไม่ได้ร้องแล้วพ่อมาบอกให้เราร้องไปร้องคาราโอเกะแล้วพ่อได้ยินเสียงอ่ะพ่อเปิดเป้ไฮร็อกแล้วไอ้นี่ร้องเหมือนค่ะก็เลยร้องผมว่านี่ต้องเป็นความฝันของพ่อพ่ออยากเป็นเป้ไฮร็อกแต่ว่าผมว่าเอาลูกลงมาเอาพ่อเข้าเลยใช่ไหมโอ้แม่ดูไว้เลยนะพ่อไว้ผมทรงนี้นะนั้นลากถุงขยะสักใบนะโอ้โหใช่อะใช่อะเชื่อผมรถขยะเก็บแน่โอ้พ่อใช่เลยพ่อประกอบอาชีพอะไรครับพ่อครับทำน้ำมันนวดตัวอ๋อนี่คนผลิตพ่อนวดบ่อยไหมบ่อยครับที่ไหนฮะอ่างเบอร์อะไรพี่ออกบูธทำงานโอท็อปทั่วไปออกบูธทำงานโอท็อปพ่อเพลงเป้ให้ร้องพ่อชอบร้องเพลงอะไรผมร้องไม่ได้แต่ว่าเอาสักเพลงหนึ่งสักเพลงเนี่ยที่เราชอบที่เราเปิดให้ลูกเราอันนี้นิดเดียวแบบเสร็จแล้วออกถูกแล้วพ่ออย่างเงี้ยคือไม่ได้หมอแล้วพ่อครับถ้าพ่อแข่งมานะพ่อเชียงรายลำลึกจะดีมากเชียงรายลำลึกเชียงรายลำลึกแต่อุ๋งอิงร้องได้พ่อก็เลยบอกให้มาแข่งเฮ้ยวันนี้แล้วมีคนที่ชมว่าเราเหมือนเป้ไฮร็อกมีใครบ้างไม่มีค่ะไม่มีค่ะมีแค่พ่อแกใช่พ่อแกกับแม่แกทุกคนในห้องส่งนะครับยืนไว้อะไรกับอุ๋งอิงด้วยถามว่าอีกด้านมาขนาดนี้ยังไม่แน่อ๋อไม่แน่ใช่ไหมยังไม่แน่ไม่มั่นใจเหรอน้องเขาอย่างนี้แหละเขาแบบว่าบอกว่าไม่เป็นไม่เป็นเดี๋ยวพอร้องไปขนลุกสู้ใช่ผมมาโดนแป้งทันทีเลย
ถ้าหญิงแพ้นี่เขาพี่น้องไปชิงกันเองเลยนะเงินทองไม่รั่วไหลเลยนะอยู่ที่เราเลยนะอยู่คนละบ้านไหมอยู่คนละบ้านอันนี้ถือว่าเป็นการกระจายรายได้เป็นการกระจายรายได้เอาละพร้อมมาเกินห้ามใจเกินห้ามใจคุณเป้ลีลาการร้องคุณเนี่ยเหมือนที่พี่ทักษ์มยุราได้บอกไว้เลยเหมือนอะไรมาบีบมากดดันทำไมตอนคุณไปอัดเสียงนี่มันทึกเสียงห้องมันแคบหรือไงหรือว่าต้องเอาไม้ที่ที่แบบตากเสื้อบีบอยู่อ๋อต้องหนีบไว้ต้องหนีบไว้ต้องหนีบไว้ต้องหนีบให้ดูได้หนีบให้ดูดิผมรู้สึกว่าไอ้คีนี่เหมือนคนในครอบครัวเขาเลยนะแหมโยนจนไปโยกันมาจนผมไปเล่นคอนเสิร์ตทำไมฮะเด็กมันเดินมาหน้าปกติเฮ้ยเป้ตัวปลอมดีกว่าเป้ตัวปลอมเป้กิ๊กดูเรียกว่าเป็นเก้กิ๊กดูนั่นไงเก้กิ๊กดูเพราะมันเพราะมันโอเคโอเคได้นะลองดูที่ผู้หญิงจะทำเสียงเหมือนอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงก่อนห้ามใจครับชาวเป็นเพลงที่โหดมากเฮ้ยบอกว่าชนเมื่อกี้นี่วัดเลยนะวัดเลยไม่ต้องทำอะไรมากป่ะเอาเลยฮะโอกาสเถอะบ้างเลยไปทันแล้วคือเพลงคุณโหดมากเลยอ่ะเพลงคุณนี่โหดมากเลยนะจะร้องหูสูงขึ้นไปอุ๋งนี่ถึงกับเซอ่ะร้องเสร็จอ่ะเมื่อกี้เห็นเลยอ่ะนอกจากเสียงสูงแล้วทำให้ผมความดันสูงอีกด้วยมูร้องยากนะเพลงเขาร้องยากทำไมรู้ว่ากรรมการไม่รู้เรื่องขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็ใช่ให้กรรมการเลือกอ้าวอุ๋งเชิญคุณลิงเชิญครับคุณลิงเข้าไปเข้าไปโอเคครับมาดูกันกรรมการของเราจะพอใจฝั่งไหนนะฮะเอหรือเบโอ้ย3 2วุ่นวิดมาก3ต่อ2ถือว่าวุ่นวิดนะคุณโดโอ้วุ่นวิดมากครับพี่ตั๊กเลือกทางน้องอุ๋งอิ๋งเลือกอุ๋งอิ๋งเพราะว่าเขาเสียงจริงๆเขาเสียงเขามีพลังนะเออนะเสียงเหมือนผู้ชายด้วยเสียงเหมือนผู้ชายพอร้องไปเหมือนผู้ชายร้องเต็มเสียงนะฮะคือให้เพราะความตั้งใจสูงอยากที่จะมาเรียนเสียงของคุณเป้นะฮะเป็นเงานะครับแอดให้ทางด้านคุณลิงผู้ชายก็เสียงเหมือนผู้ชายนะแต่ว่าอุ๋งอิ๋งเป็นถ้าร้องกับผู้หญิงด้วยกันเนี่ยนะเขากินนะกินแน่นอนชนะแน่นอนกับผู้หญิงด้วยกันนะแต่ว่าแข่งกับผู้ชายมันสู้ไม่ได้นะครับอยากจะบอกคุณพ่อว่าภูมิใจในลูกของคุณพ่อมากๆเลยนะคะอุ๋งอิ๋งเป็นผู้หญิงแท้ๆนะคะแต่ว่าร้องเสียงของพี่เป้เนี่ยพี่ตั๊กให้น้องอุ๋งอิ๋ง 99% เลยนะแต่ให้พี่ลิง 99.99 คุณลิงเนี่ยเสียงเหมือนอยู่แล้วนะครับแต่อุ๋งอิ๋งเนี่ยเสียงสูงเขามีพลังนี่เขาชอบตรงอุ๋งอิ๋งต้องขึ้นสูงขึ้นสูงนี่คือขึ้นสูงแล้วเขาขึ้นถึงด้วยถึงเป้เลยแต่คุณลิงสูงไม่ถึงแต่น้ำเสียงเหมือนถ้าสองคนนี้บวกกันนะไอ้ขี้ตายไอ้ขี้ตายแล้วชื่นชมน้องอุ๋งอิ๋งครับว่าสามารถคู่กับแฝดนรกสองคนนี้ได้ถือว่าเก่งมากสู้ได้นะครับถือว่าชื่นชมชื่นชมครับนะครับอุ๋งอิ๋งก็ถือว่าเก่งมากครับโดยธรรมชาติของเสียงเป้เนี่ยเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาใช้เทคนิคของการร้องเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เหมือนเนี่ยมันก็ต้องเป็นผู้ชายมาใช้เทคนิคนั้นน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยร้องได้คล้ายนะครับแต่ว่าไม่เหมือนเพราะว่าเขาร้องด้วยช่องเสียงจริงนะเพราะฉะนั้นความเหมือนเนี่ยก็เลยเป็นที่ลิงก์มากกว่าแต่ถ้าถามผมใจตรงๆวันนี้จริงๆแล้วผมเชียร์อุ๋งอิ๋งอุ๋งอิ๋งแต่ถ้าเอาเหมือนก็เลยต้องให้ลิงก์นะครับอุ๋งอิ๋งนี่ถือว่าร้องดีถือว่าดีมากได้ไป2ไลน์แพ้มากันดีเดี๋ยวอุ๋งอิ๋งชนไปล้างตัวครับล้างตัวด้านโน้นใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญแฝดน้องแฝดพี่เจอกันนะครับคุณคีเด็กเอาละครับศึกสายเลือดเกิดขึ้นแล้วนะครับด้วยยีนเนี่ยจะทำได้เท่ากันเพราะยีนเดียวกันแบ่งปื้มออกมาเป็น2คนแต่ด้วยความสามารถทางการฝึกไม่แน่นี่ลูกต้องมาแข่งกันเองเพราะนั้นแม่ต้องมาคอยเชียร์อยู่ด้านล่างแม่นี่ยุคแดงใบเล่เลยนะโอ้โหเหรอฮะทำไมฮะก็ดูใส่แว่นใช่ไหมเป็นแฟชั่นยุคนั้นไปผ่าต้อมาผ่าต้อมาเหรอฮะอย่าชวนแม่ผมดูขณะผมกำลังร้องเพลงนะครับทำไมฮะเดี๋ยวมีแทงกันเลยนะครับแบบทำไมอ่ะแม่เป็นนักเลงมันก็นักเลงอย่างนี้เหรอไม่ใครจะเท่าไหร่คนละ10 20อ๋อจริงครับลูก2คนนี่แม่ภูมิใจคนไหนกว่ากันมีมั้ยแบบเกลียดคนไหนเกลียดคนนี้พี่ต้องถามพี่ละคนดิคนนี้เก่งอะไรแม่คนนี้เก่งกันด้านไหนฮะคุณแม่ฮะคนนี้ตอนเขาเด็กแม่อาจจะไม่อันนี้แม่ผมหรือเปล่าครับอันนี้แม่ผมหรือเปล่าครับเนี่ยไม่คิด
นานอย่างครับแม่ลักษณะแม่แกแต่ว่าเขาไม่จำก็ถามก็พี่หนูก็ถามแม่ตอบยากถามว่าคนนี้เก่งด้านไหนแม่ก็แม่นึกอยู่สองคนเก่งทั้งนั้นเนี่ยเขาชอบขี้เล่นชอบขี้เล่นขี้เล่นเป็นคนขี้เล่นตลกสนุกสนานแม่นี่เป็นคนอิตาเลียนใช่ไหมเกิดอิตาลีใช่ครับใช่ไหมสำเนียงอิตาเลียนเลยใกล้ๆอัมสเตอร์ดัมนะฮะไอ้บ้าอิตาเลียนไปเกิดอัมสเตอร์ดัมแล้วแค่นี้นะฮะลิงนี่แปลว่าอะไรแม่ขี้ลิงนี่แปลว่าทั้งคู่ฮะขี้ลิงเป็นคู่หนึ่งฮะแปลว่ากิเลนขี้ลิงแม่ได้ฝาแฝดก็ตั้งชื่อนี่เลยขี้ลิงเป็นคู่ขี้ลิงนะครับไม่ใช่ขี้ลิงครับขี้ลิงแม่มีลูกกี่คนครับทั้งหมด6คนค่ะทั้งหมด6คนเลยนะแม่นะค่ะทั้ง6คนแม่ขยันนี่เนาะแม่เนาะพ่อขยันแม่นั่งนิ่งๆนอนนิ่งทำไมถ้าเกิดแม่อยากเมื่อยบ้างเปลี่ยนท่าบ้างไม่ได้เหรอใครดื้อกันแม่ใครดื้อกันใครซนกันพอๆกันพอๆกันนะคุณแม่นะพอๆกันเย็นนี่มันร้อนนี่เป็นเย็นนี่เป็นร้อนนี่แสดงว่าใจร้อนกว่านี่ใครร้อนนี่เหมือนพ่อนี่เหมือนแพ้แม่ครับอ๋อแม่ใครเป็นพี่อ๋อแม่ใจร้อนแม่ใจร้อนขี้เกิดก่อนนานไหมกี่วันสี่ครับสี่นาทีพอพี่